ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนปรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยกลับมาพบกันอีกครั้งคุณจิตรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นตอนที่3แล้วนะคะมาลงเรือไปกับหลายชีวิตกันเถอะค่ะแล้วก็จากชีวิตที่ต้องบอกว่าชั่วอย่างไม่มีที่มาที่ไปครับเลวร้ายแล้วก็อมหิตของเจ้าลอยมาถึงอีกชีวิตนึงค่ะก็ที่สุดขั้วเหมือนกันอีกด้านหนึ่งเลยนะคะครับหลวงพ่อเสมเป็นชีวิตที่ดูเหมือนว่าจะสงบด้วยรสพระธรรมเยือกเย็นแล้วก็มีความสุขความพอใจไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศทางของเจ้าลอยชีวิตแรกครับแต่ก็ก่อนจะมาเป็นหลวงพ่อนี่ท่านผ่านอะไรมาบ้างนี่เราก็ยังไม่ทราบนะพี่อันนี้ล่ะค่ะที่เป็นเสน่ห์ของแต่ละชีวิตนะคะครับคือแต่ละชีวิตที่มาตายณที่เดียวกันด้วยอาการเดียวกันคือจมน้ำตายจากการเรือล่มเนี่ยก่อนหน้านั้นทุกคนก็จะมีชีวิตมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันเป็นโจรบ้างคราวนี้เป็นพระแต่ก่อนที่จะมาเป็นพระชีวิตเป็นมายังไงนี่ล่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามนะคะแล้วก็เป็นเสน่ห์ในการที่เราจะรับรู้เรื่องราวของหลายชีวิตจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะสนุกตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะเข้าใจว่าตอนนี้หลายท่านก็คงจะรับฟังด้วยความพึงพอใจเพราะว่าหลายท่านเป็นผู้เสนอเรื่องนี้มาใช่อันดับหนึ่งเลยครับผมจากการที่เปิดให้โหวตอันดับสองก็คือโจโฉนายกตลอดการสามก๊กฉบับในทุนอันนี้ก็รอไปอีกนิดนึงนะคะครับแต่ไม่นานค่ะประมาณสักไม่น่าจะถึง20ตอนนะคุณจิตรินอาจจะเฉียดๆครับพี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณนั้นเดี๋ยวก็ได้ฟังค่ะแล้วก็ช่องทางการรับฟังของห้องสมุดหลังใหม่ก็ยังคงเหมือนเดิมและเมื่อฟังแล้วก็สามารถที่จะฟีดแบ็กคื อตอบรับนะคะครับผมหรือว่าทักคุยทักทายนะว่าที่ได้รับฟังไปเนี่ยเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงมีข้อเสนอแนะยังไงก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นนั้นมาได้3ช่องทางค่ะครับผมส่งมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะจากบรรยากาศตื่นเต้นระทึกใจของเจ้าลอยเราก็จะมาที่เรื่องราวของหลวงพ่อเสมค่ะถึงที่มาที่ไปของคนคนหนึ่งซึ่งตายในผ้าเหลืองนะคะคือหลวงพ่อเสมและก็ตายในเรือลำเดียวกับโจรที่ใจอมหิตอย่างเจ้าลอยไปกันเลยนะคะกับตอนที่หนึ่งหลวงพ่อเสมหลายสิบปีมาแล้วในสมัยที่คนเรายังไปไหนมาไหนด้วยเรือแจวเรือพายเด็กคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวที่มั่งคั่งพ่อแม่ตั้งชื่อว่าเสมเสมได้รับการทนุถนอมมาเป็นพิเศษแต่อ้อนแต่ออกอยากได้อะไรพ่อแม่ก็หาให้ไม่ได้ขัดใจแต่เสมเป็นเด็กที่ไม่เหมือนกับเด็กอื่นบางเวลาที่เด็กๆ กำลังเล่นกันอยู่อย่างชุลมุน
ส่งเสียงหัวเราะหรือว่าเอะอะตามประสาเด็กเสมมักจะแยกไปอยู่อีกทางหนึ่งโดยไม่แสดงอาการตื่นเต้นหรือสนุกสนานเหมือนกับเด็กทั้งหลายและเสมยังมีอะไรอยู่ในตัวบางอย่างที่ทำให้เพื่อนฝูงทุกคนรักและเชื่อฟังทั้งที่เสมเองก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ตัวโตกว่าเด็กอื่นและก็ไม่เคยใช้อิทธิพลในการทุบตีรังแกใครเด็กที่เล็กกว่าทุกคนเมื่อมีเรื่องเจ็บตัวหรือได้รับความไม่พอใจก็มักจะต้องร้องไห้แล้วก็วิ่งเข้ามาหาเสมและเสมก็จะมีวิธีพูดจาเบาๆทำให้เด็กคนนั้นนิ่งหยุดร้องไห้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีกนิสัยของเสมเองก็แตกต่างกว่าเด็กอื่นๆในขณะนั้นนั่นก็คือเสมเป็นคนที่รักสัตว์เมตตาต่อสัตว์มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์เล็กขนาดแมลงวันหรือสัตว์ใหญ่ขนาดวัวควายเสมไม่เคยทำลายชีวิตสัตว์เลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งที่เด็กๆรุ่นเดียวกันออกตีกบหาปลาตามประสาเด็กบ้านนอกเสมก็ละเว้นเสียในการที่จะไม่ติดตามไปเลือกที่จะเล่นอยู่กับบ้านในขณะที่เวลามีสัตว์ใดได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บเช่นนกถูกกระสุนปืนหรือว่าถูกขว้างปีกหักขาหักเสมก็จะเอาตัวมาฟูมฟักเลี้ยงทนุถนอมจนกว่าสัตว์นั้นจะหายเจ็บแข็งแรงดีกว่าเก่าจึงปล่อยไปสุนัขทุกตัวในหมู่บ้านที่เสมอยู่รู้จักเสมดีไม่มีตัวใดที่เคยเห่าหรือคูแสดงอาการว่าจะขบกัดทำอันตรายเสมแม้กระทั่งควายที่บ้านบางตัวที่ผู้ใหญ่บอกว่าดื้อเกเรไม่ยอมทำงานเสมก็สามารถพูดจาบังคับให้ทำงานทำการได้เช่นเดียวกับควายตัวอื่นๆที่มีนิสัยดีกว่าพอเสมอายุมากขึ้นตามเวลาที่ล่วงเลยไปความเมตตาต่อชีวิตสัตว์ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงตามแต่กลับมากขึ้นพร้อมด้วยความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเมื่อสมัยที่ยังเด็กเสมไม่เข้าใจว่าในหมู่เด็กที่วิ่งเล่นอยู่ด้วยกันนั้นทำไมเด็กบางคนจึงไม่ได้มีของต่างๆเหมือนที่ตนเองมีขณะที่เสมไปวิ่งเล่นตามบ้านเพื่อนฝูงบางคนเสมก็ยิ่งนึกฉงนเมื่อเห็นว่าความเป็นอยู่ในบ้านบางบ้านนั้นขาดแคลนอย่าว่าแต่เครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มหรือว่าที่นอนหมอนมุ้งและภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยที่มีอยู่ไม่เท่าเทียมกันนั้นเลยแม้แต่ข้าวปลาอาหารที่จะกินเข้าไปก็ยังอดอยากขาดแคลนอย่างยิ่งยวดในบางบ้านเพื่อนของเสมบางคนมีร่างกายสู้ผอมจากความอดอยากเนื้อตัวเป็นริ้วรอยด้วยบาดแผลพุพองเนื่องจากขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มความมั่งคั่งบริบูรณ์ในครอบครัวของตนไม่ได้ทำให้เสมอิ่มใจในโชคชะตาของตนที่ดีกว่าคนอื่นแต่กลับทำให้เสมเกิดความฉงนสนเท่ในความแตกต่างแห่งฐานะของมนุษย์ด้วยกันทุกครั้งที่เสมกลับมาบ้านจะพบแต่ขนมนมเนยข้าวน้ำที่มีไว้ให้กินพร้อมสับแต่ก็มีหลายครั้งที่เสมถึงกับคอแห้งกินไม่ลงเมื่อนึกถึงเพื่อนฝูงบางคนซึ่งต้องกลับบ้านไปแล้วก็พบแต่ความว่างเปล่าในครัวไฟอย่างดีก็อาจจะมีแค่ข้าวเย็นเพียงหนึ่งก้อนสำหรับกินบรรเทาความหิวจนถึงวันใหม่ซึ่งจะมีแต่ความหิวเพิ่มเติมมาอีกบางครั้งเสมพาเพื่อนเด็กๆที่รู้ว่าอดอยากนั้นมาที่บ้านแบ่งของกินหรือขนมให้กินพร้อมๆกันโดยเสมเองนั่งดูอย่างสนใจแต่ว่าการกระทำเช่นนี้จะทำบ่อยนักก็ไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ทางบ้านมักจะดุว่าริคบเพื่อนฝูงสุรุ่ยสุร่ายแต่ยังเด็กขาดความมัธยัสถ์แต่ถ้าเพื่อนฝูงที่เสมพามาที่บ้านนั้นเป็นบุตรหลานของคนที่มั่งคั่งมีฐานะเท่าเทียมกันเ
อันนี้ผู้ใหญ่ทั้งบ้านก็จะไม่ห้ามปรามแต่จะต้อนรับเป็นอันดียกขนมนมเนยออกมาแจกจ่ายโดยไม่เสียดายและไม่คำนึงถึงความมัธยัสถ์ที่เคยพร่ำสอนแก่เสมไว้ทำให้เสมรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วนั้นมักจะได้รับสิ่งที่มีอยู่บริบูรณ์แล้วนั้นเองเพิ่มเติมอยู่เสมอโดยมีผู้ให้โดยปราศจากความหวงแหนหรือรังเกียจและผู้ที่มีฐานะดีอยู่แล้วนั้นเองก็ยินดีที่จะรับของต่างๆที่ตนมีอยู่แล้วอย่างไม่มีอิ่มไม่มีพอและปราศจากความเกรงใจเสมรู้สึกอัศจรรย์ใจขึ้นไปอีกเมื่อมาทราบแน่ภายหลังว่าความอิ่มความพอใจและความเกรงใจคนอื่นนั้นมีอยู่เฉพาะในหมู่คนที่ยากจนเท่านั้นเสมเคยเห็นเด็กที่พ่อแม่ยากจนยืนดูลูกคนมีกินขนมด้วยสายตาอันละห้อยแต่ถ้าหากว่าเสมจะแบ่งขนมของตนให้แก่เด็กพวกนี้บ้างก็มักจะอิดเอื้อนไม่ยอมรับและถึงจะรับก็รับแต่น้อยพอเป็นพิธีด้วยความเกรงใจมีได้มูมามถือวิสาสะเหมือนอย่างเด็กที่เกิดมาในตระกูลที่มีฐานะมั่งคั่งเท่าเทียมกับตนในเพิ่มผู้เป็นบิดาและนางกรีบผู้เป็นมารดาของเสมนั้นเป็นผู้ที่ชาวบ้านนับหน้าถือตาว่าเป็นเศรษฐีและเมื่อคนทั้งสองนี้มีบุตรที่จะสืบตระกูลแต่ผู้เดียวก็ทนุถนอมเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ให้การอบรมเป็นพิเศษในส่วนของในเพิ่มผู้เป็นบิดานั้นมักจะอบรมบุตรชายอยู่เนืองๆว่าเจ้าเสมยังเองนี่ต่อไปไม่ต้องทำการงานอะไรก็คงมีกินเพราะพ่อแม่หาไว้ให้พอถมเถแต่เองต้องระวังตัวทำใจให้แข็งไว้ข้าสังเกตดูเห็นเองใจดีต่อคนรู้จักจนเกินไประวังตัวขึ้นพ่อแม่ตายแล้วมันจะปอกลอกเอาหมดตัวเองจะคบเพื่อนคบฝูงต้องดูซะก่อนว่าเขามีอันจะกินหรือเปล่าคนที่มีอันจะกินทำมาหาได้คบกันไปจึงจะเป็นคุณแก่ตัวยังน้อยก็ไม่เสียของคนที่มันยากจนนั้นก็เพราะมันขี้เกียจหรือเพราะกรรมมันทำไว้เองอย่างเองจะไปแจกจ่ายสักเท่าไหร่มันจะพอจะหมดตัวซะก่อนข้าเป็นห่วงเองในข้อนี้ข้อเดียวขอให้เองจำเอาไว้นี่เป็นความห่วงใยของพ่อซึ่งเสมก็รับฟังคำพูดของพ่อด้วยความเคารพแต่ทุกครั้งที่เสมนำคำพูดนั้นมาตรึกตรองก็ยิ่งเกิดความสงสัยเพราะข้อเท็จจริงที่เสมรู้อยู่กับใจนั้นมันไม่ตรงกับคำพูดของพ่อคนจนต่างหากที่มีอิ่มมีพอมีความกตัญญูแม้ในความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็พร้อมที่จะเสียสละตอบแทนผู้มีคุณนั้นได้ทุกเมื่อเสมคิดถึงคำพูดของพ่อแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าด้วยความเคารพรักในพ่อของตนใจหนึ่งก็เชื่อว่าพ่อพูดถูกแต่ใจจริงที่เคยสังเกตนิสัยของคนที่รู้จักเสมก็รู้ว่าสิ่งที่พ่อพูดนั้นไม่ตรงต่อความเป็นจริงเท่าไหร่นักแต่จะยอมรับกับตัวเองว่าพ่อพูดผิดเสมก็เห็นว่าเป็นบาปกรรมไม่กล้าที่จะทำแต่เสมก็ยังเด็กเกินไปที่จะรู้ว่าความจนความมีนั้นไม่ได้อยู่ที่สภาพหรือปริมาณแห่งทรัพย์แต่อยู่ที่สภาพแห่งจิตความจนนั้นเป็นโรคที่ฝังอยู่ในสันดานถ้าไม่ขัดเกลาแก้ไขแล้วก็ไม่หายคนมั่งมีบางคนอาจจะเป็นคนจนอยู่ในใจก็ได้และเช่นเดียวกับคนจนอาจบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ก็ได้ชั่วแต่ว่าทรัพย์นั้นเป็นอริยทรัพย์หาใช่ทรัพย์ธรรมดาไม่เสมยิ่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ยิ่งมีความฉงนสนเท่ในชีวิตรอบตัวมากขึ้น
เสมไม่ใช่คนที่ผิดธรรมดาถึงกับจะเกิดมาโดยปราศจากตัณหาราคะหรือว่ามีจิตใจที่ปราศจากความชั่วเสียเลยเขาก็เหมือนกับชายหนุ่มธรรมดาธรรมดามีเพื่อนฝูงหนุ่มๆรุ่นเดียวกันที่จะชักจูงเสมเข้าหาความสุขจากอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุรานารีและการพนันแต่ความสนุกและเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดึงเสมให้กลับไปหามันอีกบ่อยนักขณะเดียวกันเสมสังเกตอยู่ว่ายิ่งเติบโตเป็นหนุ่มแข็งแรงขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นอยู่เมื่อเป็นเด็กนั้นเริ่มเสื่อมโทรมแล้วก็กระจัดพลัดพรากไปญาติพี่น้องหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านั้นบางคนก็แก่ชราแล้วก็เจ็บไข้ทรมานบางคนก็ตายจากไปการเปลี่ยนแปลงในสภาพของคนอื่นทำให้เสมต้องคิดอยู่เสมอเสมมองไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะหาความรื่นเริงในชีวิตยามหนุ่มเพียงครู่เดียวในเมื่อชีวิตยามหนุ่มนั้นเป็นเพียงธรณีประตูที่คนจะก้าวไปสู่ความตายยิ่งคิดมากเสมก็ยิ่งวิตกกังวลไม่พอใจในชีวิตที่ตนมีอยู่ในขณะนั้นและเริ่มมองหาทางออกจากชีวิตเช่นนั้นเพื่อหาความสุขความพอใจที่ดีกว่าถาวรกว่าเมื่อเสมอายุได้19ปีเศษความตายก็เข้ามาเยี่ยมเยือนถึงบ้านพ่อของเสมล้มเจ็บเป็นไข้อยู่ได้ 4-5 วันพอถึงวันที่5อาการก็ทรุดหนักถึงเพ้อหมดสติในตอนนั้นใครจะบอกว่ามดหมอที่ไหนดีแม่ของเสมก็ให้ไปตามมารักษาไข้หมอจะเรียกเงินทองเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายให้แต่โดยดีไม่มีเสียดายแต่เงินทองเป็นอันมากนั้นก็ไม่สามารถจะซื้อชีวิตของพ่อเสมเอาไว้ได้อีก 3-4 วันต่อมาพ่อของเสมก็ตายจากไปเสมนั่งพยาบาลพ่อจนหมดลมเสมได้รู้จักกับความตายรู้จักเป็นอย่างดีเป็นครั้งแรกและเสมก็เชื่อมั่นตั้งแต่วันนั้นมาว่าเงินทองทั้งหลายและทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเพียงเครื่องประดับชีวิตในขณะที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นเองจะใช้เงินทองนั้นซื้อชีวิตก็ไม่ได้หรือตายแล้วจะเอาเงินทองนั้นไปด้วยก็ไม่ได้อีกคติดังนี้เป็นคติที่เสมเชื่อถืออยู่คนเดียวคนอื่นๆไม่มีใครเชื่อถือตามพอพ่อของเสมตายลงและจัดการเผาศพเสร็จเรียบร้อยบรรดาญาติของพ่อและแม่เสมก็เริ่มทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องทรัพย์มรดกเสมเคยเห็นญาติพี่น้องของคนอื่นทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องทรัพย์มรดกหลายครั้งเมื่อมีผู้ตายลงแต่เสมก็ไม่เคยนึกว่าพี่น้องของตนจะทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกันเช่นคนอื่นครั้นเมื่อพ่อของเสมตายบรรดาญาติของตนก็มีการแก่งแย่งชิงทรัพย์สมบัติไม่ผิดกับรายอื่นๆและดูเหมือนจะรุนแรงกว่าด้วยซ้ำบางครั้งก็ถึงกับมีปากเสียงรุนแรงระหว่างญาติพี่น้องด้วยกันถึงกับใช้ถ้อยคำหยาบคายด้วยเสียงอันดังทำให้เสมรู้สึกละอายกลัวชาวบ้านจะได้ยินทุกครั้งที่แม่ปรึกษาเสมถึงเรื่องนี้เสมก็มีคำตอบอันเดียวที่จะให้ได้คือให้แบ่งทรัพย์สมบัติต่างๆให้เขาเสียตามแต่เขาต้องการเพื่อที่ว่าเรื่องราวต่างๆจะได้ระงับลงไปแต่แม่ก็หาเชื่อฟังไม่จนในที่สุดก็เป็นคดีเข้าสู่โรงศาลมีการสู้ความกันอยู่นานต้องเสียทั้งรายจ่ายในการสู้ความและลงท้ายก็ต้องแบ่งสมบัติกันไป
ในบรรดาญาติทรัพย์ที่แม่ของเสมมีเหลือหลังจากที่แบ่งไปแล้วนั้นจะว่าไปก็มีมากพอที่อยู่กินกันไปได้อย่างสบายแต่แม่ของเสมก็บ่นถึงความยากจนอยู่เป็นประจำทุกวันจนเสมไม่ปรารถนาจะฟังอีกต่อไปในระแวกบ้านมีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางพินนางพินเป็นเด็กรุ่นสาวที่เสมสนใจอยู่เป็นนักหนาเสมเริ่มรู้จักพินมาตั้งแต่เด็กเคยเล่นด้วยกันมาแต่แรกก็รักใคร่ชอบพอในฐานะเด็กแต่พอเสมแตกเนื้อหนุ่มและพินแตกเนื้อสาวความรู้สึกนั้นก็เปลี่ยนไปเสมเริ่มมองดูพินด้วยสายตาที่กระหายอยากจะทนุถนอมบางเวลาเมื่อมีทุกข์เพียงแต่ได้ยินเสียงพินหัวเราะหรือเห็นพินเดินมาแต่ไกลความทุกข์นั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งไฟแห่งความวิตกวิจารณ์ไฟแห่งความกริ่งเกรงความไม่แน่นอนต่างๆในชีวิตที่สุมในอกของเสมนั้นทำให้เสมต้องเร่าร้อนอยู่เป็นนิดแต่พินก็เป็นเหมือนน้ำที่จะมาพรมดับไฟอันระอุอยู่นั้นได้เวลาเสมอยู่ใกล้ๆพินเวลาที่ได้ไปนั่งพูดนั่งคุยกันที่บ้านหรือพบกันที่วัดหรือว่าลงเรือไปไหนมาไหนด้วยกันในใจของเสมมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขบางครั้งเสมก็นอนนึกถึงพินด้วยความกระหายเร่าร้อนบางครั้งก็ด้วยความรักอันเยือกเย็นปราศจากความกระหายเสมเฝ้าคิดถึงวันที่จะได้พินมาเป็นคู่แนบข้างทนุถนอมเลี้ยงดูให้มีความสุขในขณะที่พินก็รู้ความหมายของเสมดีบางครั้งก็บอกให้เสมรู้ด้วยสายตาว่าพินมีความรู้สึกตอบแทนบางทีก็พูดด้วยวาจาเปรียบเปรยให้เสมเข้าใจว่าพินจะต้องเป็นของเสมในวันหนึ่งคนทั้งสองสนิทสนมกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ห้ามปรามคนทั้งละแวกบ้านก็พอจะเข้าใจว่าเจ้าเสมกับนางพินนั้นมีข้อผูกพันกันอยู่แล้วก็คงจะได้เป็นคู่ครองกันต่อไปในวันข้างหน้าครั้นต่อมาเมื่อพ่อของเสมตายลงนางพินก็ยังมีกิริยาอาการเป็นปกติเหมือนเก่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทอดสนิทให้ท่าให้ทางเสมมากกว่าเก่าเสียด้วยซ้ำไปในระยะแรกๆความสัมพันธ์ก็ยังคงดีอยู่แต่พอมีเสียงลือว่าบรรดาญาติพี่น้องของเสมทะเลาะกันด้วยเรื่องแบ่งสมบัติจนถึงขั้นฟ้องร้องในโรงศาลแล้วก็ทรัพย์สมบัตินั้นก็ต้องแบ่งปันกันไปมิได้ตกถึงเสมแต่เพียงผู้เดียวนางพินก็เริ่มเฉยเมยไม่สนิทสนมพูดจาเล่นหัวเหมือนอย่างแต่ก่อนถ้าหากว่าจะพบปะกันนางพินก็จะทักทายด้วยแบบพอเป็นมารยาทมิได้ดีใจทักทายอย่างคนรักแต่เสมก็มิได้รู้เท่าเสมยังคงเข้าใจแบบเดิมยังคงนึกว่าน้ำใจของพินจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนในที่สุดวันหนึ่งก็มีข่าวว่านางพินรับมั่นกับลูกชายเศรษฐีบ้านอื่นและภายในเวลาเพียงไม่กี่วันนางพินก็แต่งงานไปนี่คือเสมค่ะกับเรื่องหลวงพ่อเสมรเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นหลวงพ่อเสมที่คุณจิตรินบอกว่าอยากรู้ลูกเศรษฐีชัดๆตรงกันข้ามกับเจ้าลอยเลยเนาะใช่ครับ
คือตรงข้ามแบบทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ชาติกำเนิดจนกระทั่งถึงนิสัยใจคอแล้วก็วิธีคิดครับแล้วไม่แน่ปลายทางก็อาจจะยังสุดขั้วสุดขีดไม่เหมือนกันสุดขีดเหมือนเดิมแต่ตายที่เดียวกันใช่วันเดียวกันสาเหตุเดียวกันครับคือก็ไม่แน่ใจว่าผู้ประพันธ์เนี่ยจงใจจะให้เกิดความแตกต่างอย่างสุดขั้วหรือเปล่านะคะครับเพราะว่าชีวิตของเจ้าลอยพ่อแม่ลอยน้ำไม่ต้องการแต่ว่าชีวิตของเสมหรือว่าหลวงพ่อเสมเกิดมาท่ามกลางความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่มั่งมีคือมีพื้นฐานชีวิตครอบครัวดีพร้อมทุกอย่างพรั่งพร้อมทั้งความรักแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองความอบอุ่นแต่ปรากฏว่าจิตใจของพระเสมเนี่ยไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เนาะมีความเป็นตัวของตัวเองมากครับคืออันนี้ก็เหมือนกับจะดีด้วยตัวของตัวเองไหมโดยธรรมชาติครับเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีมีเมตตาคือตรงกันข้ามกับเจ้าลอยแบบคนละเรื่องกันเลยนะคะครับอันนั้นคือทำลายชีวิตแต่อันนี้คือรักษาชีวิตคนอื่นครับแต่พอเรื่องนางพินนะสิพี่ทำไมเหรอนางพินนี่จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเสมเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าดูนางพินหลังจากพ่อของเสมตายแล้วจะแปลกๆไปไม่ปกติทั้งที่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จนลงเท่าไหร่นะใช่คืออารมณ์แบบจากมหาเศรษฐีก็อาจจะกลายเป็นแค่เศรษฐีธรรมดาจากพันล้านเหลือร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องแบ่งกันหลายคนโอ้มันก็เยอะมากนะครับแต่ก็รวยอยู่ดีอ่ะคือยังรวยอยู่อ่ะใช่ไหมเมื่อเทียบกับชาวบ้านโดยทั่วไปตามมาตรฐานสังคมโดยทั่วไปครับไม่ได้เดือดร้อนใช่แต่อาจจะไม่ได้รวยเหมือนเดิมแต่ก็เข้าใจได้ไหมคนเคยรวยมากมาก่อนแล้วพอมันไม่มีเท่าเก่าก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองจนมั้งอันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับผมอย่างบางคนถ้าเกิดว่าเขาเคยมีเป็นหมื่นล้านอ่ะวันนึงเหลือร้อยล้านเนี่ยคุณดูตัวเลขในบัญชีนี่คุณจะรู้สึกยังไงอ่ะเคยมีโหศูนย์ตั้งหลายตัววันนี้มีแค่ร้อยล้านเองอาจจะมีคำนี้นะคะครับ ก็ไม่อาจจะเข้าใจได้นะครับจนกว่าจะมีถึงตรงนั้น ในขณะที่แหมถ้าเป็นอย่างเรานะคะให้มาสัก10ล้านนี่ก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วนะคะ10ล้านนี่ก็คงช็อกตาตั้งแล้วครับ อย่าว่าแต่ร้อยล้านเลยนะนี่คือเรื่องหลวงพ่อเสมค่ะในหนังสือหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นชีวิตที่2ค่ะก็สำหรับเรื่องของหลวงพ่อเสมก็น่าจะมี2ตอนนะตอนสุดท้ายแน่นอนนะคะก็จะเป็นจุดจบที่เหมือนกันทุกคนแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือก่อนจะถึงจุดจบนี่ล่ะค่ะครับว่าชีวิตเจออะไรมาบ้างใช่ตอนนี้เราก็กำลังลุ้นนะคะว่าอะไรทำให้เสมบวชเป็นหลวงพ่อเสมครับแต่อกหักแบบนี้นี่มันก็ช้ำใจเหมือนกันนะบางคนก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้บวชนะครับมันช้ำอ่ะเพราะว่าเรามีเงินน้อยลงหรอแค่นั้นเองหรอแค่นั้นเองหรอแล้วคุณถึงไปชอบคนอื่นเนี่ยใช่แต่บางคนก็อาจจะรู้สึกดีก็ได้นะดีแล้วอ๋อนี่เธอเป็นคนแบบนี้เองใช่ไหมเห็นเนื้อแท้ดีแล้วที่ฉันไม่แต่งกับเธอใช่เป็นคนแบบนี้นี่เองแต่เสมไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นนะน่าจะเป็นคนคิดในแง่ดีมากกว่ามองในแง่ดีใช่ไม่ว่าคนอื่นเอาละค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเลยกับเรื่องหลวงพ่อเสมว่าเสมซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะหลวงพ่อเสมค่ะตอนที่ทราบข่าวในตอนแรกๆหัวใจของเสมแทบจะแตกสลายใจหนึ่ง
คิดจะทำอันตรายแก่ตนเองเสียให้สิ้นทุกข์ไปเสียด้วยซ้ำแต่อีกใจหนึ่งก็แค้นอยากจะบุกเข้าไปฆ่านางพินเสียให้สมแก่ที่เคยรักความคิดทุรนทุรายเหล่านี้เป็นความคิดของคนหนุ่มที่เกาะอยู่ตามผิวของหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะว่าจากข้างในส่วนลึกของหัวใจของตนนั่นเองมีเสียงอันเยือกเย็นสงบนิ่งร้องห้ามออกมาว่าอย่าทำเสมอย่าทำในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแม้แต่ใจคนแต่ชีวิตสัตว์นั้นควรจะปราณีปลาตัวหนึ่งเองก็ไม่เคยตกนกตัวหนึ่งเองก็ไม่เคยฆ่านางพินเป็นสัตว์มีชีวิตนึกว่าปล่อยลูกนกลูกกาไปเถอะและในที่สุดเสียงนี้ก็เป็นฝ่ายชนะถ้าจะว่าไปเสมก็คือคนที่ชนะตนเองหมดความทุกข์ความระทมหมดความหึงความพยาบาทแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในน้ำใจของคนรักนั้นด้วยความสงบพอเสมอายุครบบวชแม่ก็พาตัวไปอุปสมบทที่วัดกลางอันเป็นวัดที่ครอบครัวของเสมขึ้นอยู่เมื่อวันทำขวัญนาคมีคนมาพรรณนาให้ศีลให้พรในพิธีทำขวัญเสมได้เห็นแม่ร้องไห้ด้วยความปิติที่บวชลูกน้ำตาของแม่ที่หลั่งไหลออกมานั้นทำให้เสมจับใจยิ่งกว่าสิ่งใดเพราะเป็นน้ำตาอันบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์หรือความโกรธเครียดแค้นแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขอันมีบ่อเกิดจากบุญหาใช่ความสุขอันเกิดจากราคะจริตหรือกามกิเลสที่ถูกบำบัดไปชั่วครู่หรือเกิดจากความสุขอันเงินทองทรัพย์สมบัติจะซื้อหาได้วันรุ่งขึ้นแม่ก็อาบน้ำถูตัวให้เสมอย่างประณีตบรรจงหลังจากที่ปรงผมแล้วมือของแม่ก็ลูบไล้ขัดสีไปทั่วตัวบอกให้เสมรู้ถึงความปิติปลื้มเปรมของมารดาที่ได้ให้กำเนิดแก่คนที่กำลังจะได้เป็นเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ความปิติของแม่ที่เสมรู้ได้ด้วยสัมผัสนั้นทำให้เกิดความสุขและความอิ่มใจเมื่อเขาแห่เจ้านาคเสมมาถึงวัดเสมก็อุ้มผ้าไตรเข้าขอบรรพชาอุปสมบทด้วยสำเนียงที่แจ่มใสเป็นกังวานเพราะในใจของเสมขณะนั้นปราศจากความกังวลใดๆทั้งสิ้นสองเดือนแรกแห่งชีวิตสมณเพศนั้นเป็นการต่อสู้อย่างหนักแรงที่สุดในชีวิตของพระเสมเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างจิตที่ปราศจากวัตถุธาตุและก็ร่างกายเลือดเนื้อที่เต็มไปด้วยวัตถุและตัณหาราคะทุกชนิดวัตถุนั้นมีความร้อนมีพลังงานย่อมมีกำลังเหนือกว่าจิตอันเป็นธาตุละเอียดอ่อนเป็นธรรมดาถ้าหากว่าจิตนั้นมีได้คิดจะต่อสู้หรือเป็นจิตที่มีความสะดุ้งความละอายความชั่วแต่น้อยจิตนั้นก็จะมองข้ามสิ่งที่เป็นบาปไปเสียจะมองเห็นเหตุที่จะต้องต่อสู้กับกายนั้นก็หาไม่ในลักษณะเช่นนี้เจ้าตัวผู้เป็นเจ้าของจิตและกายอาจไม่รู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยอันเนื่องจากการผจญแต่พระเสมเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์สะดุ้งหวั่นไหวต่อบาปได้ง่ายพระเสมจึงต้องต่อสู้อย่างหนักกับกายอันมีกิเลสที่เรียกร้องให้ทำบาปเพื่อที่จะให้จิตนั้นได้ชัยชนะคงรักษาความบริสุทธิ์ผุดพองเอาไว้ได้บางคืนพระเสมต้องนอนบิดตัวด้วยความเร่าร้อนแห่งกิเลสหลับตาลงก็เห็นแต่เครื่องยั่วยวนที่เต็มไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงบางครั้งก็ต้องนอนหอบหายใจแรงเหงื่อแตกเต็มตัวเหมือนกับคนที่ได้ต่อสู้กับอีกคนหนึ่งอย่างหนักด้วยกำลังกายบ่อยครั้งพระเสมต้องลงจากกุฏิในยามดึกออกเดินจงกรมไปรอบๆป่าช้าเพื่อข่มกายให้หยุดยั้ง
แต่ร่างกายของพระเสมเป็นสังขารของคนหนุ่มวัย20จะหยุดยั้งลงได้เพียงชั่วครู่พอใกล้รุ่งได้อรุณกายนั้นก็กลับคึกลำพองขึ้นมาอีกตามธรรมชาติของคนหนุ่มพระเสมต้องรีบลุกขึ้นฉวยผ้าไตรครองมากอดแนบเอาไว้กับตัวและพอได้อรุณก็มักจะลุกขึ้นครองผ้าก่อนพระองค์อื่นๆเพราะทุกครั้งที่พระเสมได้เห็นผ้าเหลืองหรือได้ครองผ้าเหลืองราคะจริตและกิเลสตัณหาต่างๆก็หลุดพ้นไปจากตัวผ้าเหลืองนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์เป็นธงชัยที่ทุกคนกราบไหว้เคารพแม้แต่บิดามารดาพระเสมรู้ไปด้วยความรู้สึกของตนเองว่าสำหรับคนหนุ่มในวัยชะกันเช่นตนวินัยบัญญัติที่ให้ครองผ้าไตรครองเมื่อได้อรุณหรือวางผ้าเอาไว้ในระยะที่มองเห็นได้ชัดนั้นมิชั่วแต่จะได้ผลในทางมัธยัสถ์ผ้าซึ่งเป็นของหายากของสมณะเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ได้ผลในทางมัธยัสถ์จิตใจและสังขารที่กำเริบฟุ้งซ่านไม่ควรแก่สมณเพศนั้นเองพระเสมนั้นเป็นพระบ้านนอกอยู่ห่างไกลความเจริญหนทางที่จะศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าจากตำรับตำรานั้นอยู่ห่างไกลนักแต่การปฏิบัติพระธรรมวินัยด้วยความระมัดระวังและด้วยจิตใจที่สะดุ้งอายต่อความชั่วและรู้สึกเจ็บปวดทารุณเมื่อได้ปฏิบัติผิดพลาดนั้นทำให้พระเสมได้รู้จักและรู้เหตุผลของการบวชมากขึ้นทุกวันทุกครั้งที่พระเสมรู้ตัวว่าบกพร่องในวินัยบางข้อบางประการแม้แต่เล็กน้อยพระเสมก็จะไม่สบายใจเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเกอะกรังด้วยเหงื่อใครแล้วก็เปรอะเปื้อนด้วยความสกปรกความรู้สึกเช่นนั้นจะมีตลอดไปจนกว่าจะได้ไปปรงอาบัติแล้วก็ลงอุโบสถฟังปาติโมกเมื่อนั้นแล้วพระเสมก็จะรู้สึกว่าตนนั้นสดใสบริสุทธิ์ได้ชำระล้างสิ่งโสโครกออกจากตัวจนหมดมนทินและใจที่บริสุทธิ์จากบาปนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขที่พระเสมมิได้เคยรู้จักมาก่อนอุบาสกบางคนเห็นพระเสมเพิ่งบวชใหม่ยังไม่ถึงพรรษาก็มีการถามเย้าเล่นว่าท่านบวชแล้วเป็นอย่างไรดีกว่าเป็นคฤหัสถ์ไหมใจฉันก็ว่าดีกว่ามากเพราะฉันเพิ่งเคยได้อาบน้ำเมื่อบวชแล้วนี่เองพอพระเสมตอบไปอย่างนี้อุบาสกผู้ถามก็มองดูพระเสมอย่างฉงนเอ้าทำไมล่ะขอรับเมื่อก่อนบวชท่านไม่เคยอาบน้ำบ้างหรอกเหรอก็เคยเหมือนกันถ้าจะว่าไปก็อาบทุกวันวันละหลายหนแต่อาบน้ำเวลาเป็นคฤหัสถ์อาบแต่ภายนอกชำระของเปรอะเปื้อนเล็กๆน้อยๆพอบวชแล้วฉันจึงได้รู้ว่ามีวิธีอาบน้ำให้หมดจดได้จริงๆอุบาสกนั้นก็ได้แต่มองหน้าพระเสมเหมือนกับจะกลัวกลัวแล้วก็เปลี่ยนเรื่องพูดไปเป็นเรื่องอื่นพระเสมบวชอยู่จนครบพรรษารับกฐินแล้วโยมก็มาอาราธนาให้สึกตามวันและก็ฤกษ์ที่โยมผู้หญิงหามาให้เสร็จเรียบร้อยฝ่ายพระเสมก็ยอมรับโดยดุษณีเพราะจนถึงขนาดนั้นก็ตั้งใจว่าจะบวชแต่เพียงพรรษาเดียวมิได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นแต่พอใกล้วันกำหนดลาสิกขาเข้ามาพระเสมก็รู้สึกอาลัยสมณเพศอย่างที่มิได้เคยอาลัยต่อสิ่งใดมาก่อนยิ่งใกล้วันสึกก็ยิ่งนึกหวาดเกรงนึกขยะแขยงต่อชีวิตที่ปราศจากศีลป
ราศจากสันติมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตนกำลังจะย่างก้าวจากที่เย็นเข้าไปสู่กองไฟพระเสมได้แต่ครุ่นคิดไม่สบายอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดวันที่กำหนดว่าจะสึกจากพระนั้นก็มาถึงโยมมาวัดแต่เช้าพร้อมด้วยข้าวของถวายพระผ้านุ่งผ้าห่มสีขาวสำหรับพระเสมผลัดเมื่อสึกและก็เสื้อผ้าอีกสำรับหนึ่งสำหรับพระเสมนุ่งห่มกลับบ้านพระที่บวชพร้อมกันและถึงกำหนดสึกในวันเดียวกันก็มีอยู่หลายองค์ต่างองค์หัวรอต่อกระซิบกับญาติโยมตามประสาหนุ่มในขณะที่พระเสมนั้นได้แต่ก้มหน้าสำรวมนิ่งจนโยมนึกประหลาดใจเลี้ยวมองดูอยู่หลายหนและเมื่อถึงเวลาที่พระเสมจะต้องเข้าไปคุกเข่าประนมมือประกาศลาสิกขาต่อหน้าสงฆ์พระเสมก็เข้าไปคุกเข่าประนมมือนิ่งอยู่พยายามข่มใจบังคับตนให้ลั่นวาจาว่าข้าพเจ้าลาสิกขาเพียง3คำเท่านี้แต่พระเสมก็ไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาจากลำคอได้สงฆ์ที่มานั่งอยู่ต่อหน้านั้นนั่งสำรวมนิ่งอยู่ทุกองค์แต่ละองค์ทอดสายตาอยู่ในระดับต่ำคอยฟังพระเสมที่จะประกาศลาสิกขาโดยดุษณีปราศจากความยินดียินร้ายสีผ้าเหลืองจับผิวพระคุณเจ้าทุกองค์ให้แลดูเปล่งปลั่งใบหน้าและสายตาของทุกองค์แสดงถึงความหยุดยั้งสงบนิ่งตั้งอยู่ในที่ที่พระเสมอยากจะอยู่ห่อหุ้มด้วยผ้าเหลืองที่พระเสมปรารถนาจะให้พันร่างตนเมื่อตายพระเสมกวาดตาดูพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ต่อหน้าเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือให้ช่วยยึดเหนี่ยวตนเอาไว้มิให้หลุดลอยไปสู่ความเร่าร้อนแห่งโลกแต่ก็หามีพระองค์ใดเหลือบแลมาสบตาหรือแสดงอาการที่ไม่สำรวมอย่างใดทางหมู่คฤหัสถ์ญาติโยมที่มานั่งรออยู่นั้นก็เงียบสงัดเพราะว่าทุกคนจับตาดูพระเสมแล้วก็อั้นใจรอให้คำประกาศลาสิกขาล่วงพ้นออกมาจากปากพระเสมพระเสมพยายามข่มใจให้กล่าววาจานั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จรู้สึกว่าหูอื้อตาลายเหมือนกับว่าตัวนั้นลอยขึ้นสูงพระเสมคู้เข่าพนมมือหลับตานิ่งอยู่อีกพักหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวมือของพระเสมเอื้อมไปจับจีวรแล้วก็ผ้าสังฆาติจับให้กระชับตัวเหมือนกับเกรงว่าจะปลิวไปจากนั้นก็หันหน้าไปทางพระพุทธรูปลงกราบสามหนแล้วก็คลานถอยออกมาจากหน้าสงฆ์โดยมิได้ลาสิกขาพอคร้อยออกมาแล้วพระเสมก็ลุกขึ้นเดินผ่านหน้าหมู่คฤหัสถ์ที่กำลังนั่งมองตากันตกตะลึงจังงันพระเสมเดินกลับกุฏิปิดประตูลั่นดานอยู่คนเดียวในนั้นพระเสมปิดประตูกุฏินั่งอยู่คนเดียวจนเย็นปวารณาตนว่าในชีวิตนี้จะคงอยู่ในสมณเพศต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาตายตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะพยายามหาทางแบ่งเบาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเท่าที่ตนจะทำได้ในสมณเพศ
พราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนั้นพระเสมรู้ว่ามีอยู่มากมายหนักหนาแต่ความสามารถและโอกาสที่ตนจะเข้าแบ่งเบาความทุกข์นั้นๆได้พระเสมก็รู้ดีว่ามีอยู่แต่น้อยไม่มากมายนักในขณะนั้นพระเสมโล่งอกเหมือนกับคนที่หลงทางอยู่ในที่มืดแล้วอยู่ๆมีคนมาจุดไฟให้สว่างแลเห็นทางความสงสัยความกังวลความวิตกวิจารณ์ที่มีอยู่แต่ก่อนนั้นหมดสิ้นไปหนทางชีวิตแลเห็นได้ชัดแจ้งและหนทางนั้นเป็นหนทางที่พระเสมจะเดินไปได้ด้วยความมั่นใจปราศจากความเกรงกลัวพอตะวันตกบ่ายพระเสมก็เปิดประตูกุฏิออกมาข้างนอกโยมผู้หญิงหรือว่าโยมแม่ยังคงนั่งคอยอยู่ที่หน้าบันไดกุฏิด้วยใบหน้าที่โศกสลดพอแลเห็นพระลูกชายโยมก็ยกมือไหว้ด้วยใบหน้าที่อาบด้วยน้ำตาพรรณนาเนื้อความวิงวอนขอให้พระเสมลาสิกขาออกไปครองเรือนเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งในยามชราถ้อยคำที่โยมแม่พรรณนาออกมานั้นพระเสมนั่งฟังโดยดุษณีด้วยใจที่เป็นอุเบกขามิได้ยินดียินร้ายฉันตั้งใจเสร็จแล้วโยมว่าฉันจะอยู่ในผ้าเหลืองไปจนตายถึงแม้ว่าโยมจะชราลงไปฉันก็จะยังอุปการะสนองคุณแก่โยมได้ทั้งเป็นพระโยมอย่าวิตกไปเลยในขณะที่โยมแม่ของพระเสมก็ร้องไห้ดังๆพ่ออย่าหาว่าโยมใจบาปหยาบช้าเลยแต่ถ้าพ่อไม่สึกออกมาแล้วใครจะมาเป็นคนดูแลบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาจะมีตกเรี่ยเสียหายเป็นของคนอื่นเข้าเสียหมดหรือโยมก็แก่แล้วจะอยู่ไปได้อีกสักกี่วันกี่เวลากันเชียวสึกออกมาก่อนเถิดพ่อเอ้ยปวดเรียนเพียงแค่นี้ก็ได้กุศลนักหนาอยู่แล้วพ่อจะอยู่ไปถึงไหนสึกออกมาเถิดทรัพย์สมบัติเงินทองของเราก็มีพอที่พ่อจะอยู่ไปได้จนตายไม่ต้องทำงานทำการให้เหนื่อยแรงโยมจะไปขอลูกสาวเขาให้เลือกเอาที่เขาดีๆหน้าตาสวยงามแล้วแต่พ่อจะชอบใจเขาจะเรียกร้องเท่าไหร่โยมก็ไม่ว่ายินดีจะทูลหัวให้ขอแต่ให้พ่อได้ดังใจเท่านั้นสึกเถอะนะพ่อนะพระเสมนั่งนึกในใจถึงของต่างๆที่โยมแม่พรรณนาให้ฟังของที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาของโลกทรัพย์สมบัติลูกเมียเรือกสวนไร่นาแต่ละอย่างทุกคนย่อมแสวงหาบางคนก็ยอมเสียสละได้มาด้วยความเหนื่อยยากบางคนก็ได้มาด้วยวิธีหลอกลวงคดโกงหรือแม้แต่ปล้นสะดมลักขโมยแต่โยมแม่หารู้ไม่ว่าในใจของพระเสมนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรพรรษาเดียวในพระศาสนาได้ทำให้จิตใจของพระเสมงอกงามบริสุทธิ์ประดุจพืชที่หว่านลงไว้ในเนื้อที่ดินอันดีของต่างๆที่โยมพรรณนามานั้นอาจทำให้พระหลายองค์สึกได้โดยเต็มใจแต่สำหรับพระเสมของเหล่านั้นเองกลับเป็นเครื่องกีดขวางมิให้ออกมาจากสมณะเพศอันนี้เรียกว่าเป็นอุปสรรครูปแบบหนึ่งของการบวชหรือเปล่าครับพี่เ
รียกว่าเป็นมารได้ไหมอ่ะผมทำอย่างนี้ก็พูดลำบากเหมือนกันเนาะครับถ้าพูดตามคอนเซปต์ก็คือใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตั้งใจจะบวชสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะถือเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเกิดมองในแง่ธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นเรื่องปกติใช่ที่ผู้ชายคนหนึ่งหรือว่ามนุษย์คนหนึ่งก็จะมีชีวิตไปตามคันลองของปุถุชนโดยทั่วไปใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสำหรับพระเสมก็ดูเหมือนว่าท่านจะ born to be พระ born to be พระซึ่งตรงกันข้ามกับที่เราเคยเมาชีวิตของเจ้าลอยครับซึ่งอันนั้นก็ born to be นักฆ่านักทำลายไม่รู้จักความรักใช่คือมองเห็นแต่ประเด็นของผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้มาแล้วก็ความพึงพอใจของตัวเองแต่สำหรับพระเสมเหมือนท่านให้ความสำคัญกับความสงบความสะอาดของจิตใจแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตที่เปรอะเปื้อนไปด้วยกิเลสทางโลกเหมือนเพราะว่าตั้งแต่โตมาจนถึงวัยนี้ได้เจอแต่โลกด้านนั้นมาตลอดก็เลยก็ไม่ได้มีความสุขอะไรแต่พอมาอยู่เป็นพระเพียงแค่พรรษาเดียวก็รู้สึกว่าโหอันนี้แหละใช่คือสิ่งที่ตามหามานานแต่โยมแม่ของพระนั้นไม่ได้บวช ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แล้วไม่เข้าใจว่าตอนนี้จิตใจของลูกอะเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ดีไม่ดีตัวโยมแม่อาจจะไม่ได้อยากจะเข้าใจด้วยโยมแม่ก็คงเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปก็มีความปลื้มปิติกับการที่ลูกได้บวชเพราะเชื่อว่าโอเคนั่นเป็นหนทางที่แม่เนี่ยจะได้เกาะชายพระเหลืองไปสู่สวรรค์แต่แม่ไม่ได้รู้ถึงความปลื้มปิติหรือว่าความอิ่มเอมในพระธรรมเหมือนอย่างที่ลูกได้ปฏิบัติแล้วก็ได้สัมผัสเนาะเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือสภาวะจิตใจของทั้งสองคนนี้ก็ไม่เหมือนกันแม่ก็เลยเศร้าซึ่งก็น่าเศร้านะคุณจิตรินว่ามีลูกชายคนเดียวใช่ไหมอยากให้ลูกศึกออกมาดูแลบ้านเรือนดูแลตัวเองด้วยใช่แต่ลูกก็มีจุดหมายในชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วซึ่งไปอีกทางเลยใช่ก็ถ้าคิดในแง่ของแม่คนหนึ่งก็น่าเห็นใจทีเดียวนะคะนี่คือหลวงพ่อเสมค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สองชีวิตที่สองในหนังสือหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ทำให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายของผู้คนเนาะนี่แค่สองชีวิตนะครับหลากหลายมากคือไม่ใช่หลากหลายเพราะว่าแค่สองต้องใช้คำว่าแตกต่างใช่แตกต่างคือแต่ละคนมีความต้องการมีความสุขที่แตกต่างกันจริงๆครับก็ติดตามกันต่อไปนะคะกับตอนจบค่ะของเรื่องพระเสมว่าชีวิตของพระเสมที่ดูราบเรียบเนี่ยนะคะจะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ติดตามตอนต่อไปหลวงพ่อเสมค่ะอย่าลืมนะคะฟังเรื่องหลายชีวิตก็ทักทายแสดงความคิดความเห็นกันมาได้ค่ะทักทายกันมาได้นะครับ3ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้เรา2คนเฮ้ยคุณจิตติรินยังพูดไม่จบใช่มั้ยเผาครับจบแล้วครับ จบแล้ว พี่หมีอย่าคิดมากครับพี่คิดว่ายังติดอะไรอยู่ไปเลยครับไปเลยโอเคถ้างั้นเราสองคนไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง